สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงเย็นนะคะกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นนี้เราจะเริ่มต้นกันที่โครงการผลิตครูค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2560ค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2560กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่5ในปีการศึกษา2559จำนวน3,792คน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าครูคือผู้ทำหน้าที่เสียสละให้กับบ้านเมืองคือผู้ที่ต้องอุทิศตนอย่างใหญ่หลวงเพื่อสร้างคนสร้างเด็กและเยาวชนในวันนี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปสร้างชาติในอนาคตดังนั้นข้าราชการครูใหม่หนที่นี้เป็นข้าราชการของแผ่นดินเป็นข้าราชการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยัวรางกูล เป็นข้าราชการที่น่าภาคภูมิใจที่ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล,ลบาทเป็นข้าราชการที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนทุกแห่งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีหลักสำคัญ5ประการคือ 1. ความพอเพียง 2. ความกระตันยู 3. ความซื่อสัตย์สุจริต4ความรับผิดชอบ และ 5. การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงครูนะคะว่าให้ครูสอนสิทธิ์ด้วยความรักและความปรารถนาดีดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่ว่าให้ครูรักสิทธิ์ให้สิทธรักครูสอนด้วยความเป็นครูที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่ย่อมจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามพร้อมกับมีความสุขขุมคำมภีรภาพเจียมเนื้อเจียมตัวและดํำรงไว้ซึ่งความดีทั้งความคิดการกระทำจัญญามารยาทต,ตามเอกลักษณ์ของคนไทยอีกประการหนึ่งที่ท่านนะคะได้ฝากความหวังไว้ก็คือการยกระดับความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในโรงเรียนทั่วประเทศก่อน โดยให้ช่วยอบรมบ่มสอนลูกหลานให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิตการเรียนตลอดจนการทำงานเมื่อเจริญเติบโตในภายภาคหน้าที่จะส่งผลถึงอันดับความซื่อสัตย์ของประเทศจากการสำรวจระดับนานาชาติ